ก่อนพี่นายอังกฤษมากได้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ flagship store Polo Ralph Lauren นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมก็คือคอลเลคชันนี้จะเป็นสีแนวแบบความประชนไทยก็มีเออร์โทนนะครับเราเดินทางไปที่ไหนมีสีของดินสีของพวกต้นไม้ธรรมชาตินะครับผมแล้วก็เขาจะมีสีพิเศษที่เรียกว่า English Green นะครับผมก็ลองมาดูกันได้ครับเขาก็จะมีแพทเทิร์นลายต่างๆเป็นลายที่ออกไปทำกิจกรรมoutdoorนะครับผมก็เมื่อกี้เข้าไปดูในแฟลกชิพซอยเรียบร้อยก็รู้สึกว่ามีความ mix and match ได้น่ารักมากเลยใส่ได้หลายสไตล์มากครับก็ฝากด้วยนะครับ Polo Ralph Lauren ที่ Central World ครับผมอย่างของนายเองก็คือเป็นแบบเป็นโลเคชั่นใหม่ผสมกับความคลาสสิกของสีของเขาด้วยที่เป็นสีเงินใช่ใช่ใส่แล้วแบบได้กลิ่นความเป็นอังกฤษเลยใช่กินชาตีขึ้นมาเลยเนาะกินชาคิดไม่ทันได้ใช่ใช่ก็คือแนวของเขาก็จะมีความแบบ British อยู่แล้วเนาะแล้วก็ผมว่าน่าจะดีกับการใส่เป็นเมืองนอกนะเพราะว่าคอลเลกชันนี้เขาทุกอย่างก็คือแบบพร้อมให้ทุกคนได้ออกไปเที่ยวประจนไทยกันไปเมืองนอกไปกับใครหรอคะไปตอนนี้มีแต่ทำงานไปคนแต่ที่ผ่านมาที่ไปสิงคโปร์นะไปทำกับเฟิร์นมาไปอะไรไปทำอะไรไปทำงานไปไม่จบไงไปเป็นงานชิ้นนึงไม่รู้บอกได้หรือเปล่าเขายังไม่เปิดใช่แต่เดี๋ยวก็รอติดตามใน Instagram ของพวกเราไม่รู้ภาพงานมันจะภาพอะไรนะไม่ลงภาพงานลงแต่ภาพคู่ลงภาพงานก็อันนั้นแหละคือตอนทำงานใช่แล้วก็แอบสแนปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยทำงานก็เหมือนได้ไปเที่ยวกันใช่ไหมมันก็คือไปทำงานแล้วก็มีได้เที่ยวแบบกินข้าวแค่นั้นแล้วก็ไปทำงานต่อแล้วก็บินกลับมาใช่ชอบเพราะว่ามีสติจังเลยโอ้เห็นแต่ละคนวันนี้นะดูไปที่วันมาแล้วว่าไปกี่วันไปกี่วันสิงคโปร์พี่นายไป3 วัน 2 คืนคืนเองสั้นใช่ใช่ไปแป๊บเดียวครับแล้วก็ไปถ่ายงานภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอแล้วก็บินกลับมาถ่ายงานต่อทั้งคู่เป็นคอนเซ็ปต์คู่รักหรอครับอะไรนะคอนเซ็ปต์คู่รักหรอครับภาพที่ไหนยังไม่บอกอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าแต่เห็นมันหวานมากเลยภาพที่ลงกันเออยังไงก็เซฟที่ปกติอ่ะก็เซฟที่ปกตินั่นแหละก็เก็บไว้เป็นโมเมนต์เก็บไว้เป็นโมเมนต์ใช่เออยังไงล่ะจบแล้วครับพี่นายแล้วอย่างนี้คือปกติมันเวลาต่างคนต่างยุ่งอยู่แล้วเวลารับงานคู่กันมันก็เลยถือโอกาสแบบไปเที่ยวนิดหน่อยมันโอเคไหมฮะโอเคนะจริงๆชอบเหมือนเราได้ทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็สนุกดีครับก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยได้ทำงานด้วยก็แฮปปี้ดีครับมีนีออนดีไม่บอกเราดูงานแสดงว่างานต้องหวานกว่าที่เห็นแน่นอนเดี๋ยวไม่หวานทำไงไม่ก็โอเคเรามันก็อยู่อยากพูดมากเลยแต่ว่าผมว่าน่าจะยังไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูในอินสตาแกรมแล้วกันแต่ที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องน้องแปดน้องแปดที่งอนพี่ไปลองยังไงคะงอนเพราะเขาไม่ค่อยมีเวลาให้มันเป็นสคริปต์มันเป็นสคริปต์ในงานใช่ไอ้กินเดี๋ยวก่อนนะไม่แต่หลายคนเข้าใจว่าแบบว่าพี่นายแบบงอนจริงแล้วไปเฟิร์นเขาแบบเสียงใบเฟิร์นก็คือใช่เลยอ่ะมันเป็นสคริปต์มันเป็นสคริปต์ที่บิลกินเขาเหมือนเขียนเขาเองแต่นี้กินคือไม่บอกอะไรไม่ปรึกษาด้วยไม่ปรึกษาเลยอันจริงเวลานอนกันเสียงเขาเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะน้ำเสียงเขาอ่ะเสียงเขาก็น่ารักมันอ่อนน่ารักดีใช่เขาเคยงอนไหมปกติแบบไม่ค่อยมีเวลาก็มีกันไหมทุกมีหมดทุกคนแหละทุกคนทั้งผมทั้งเขาก็มีนิดๆหน่อยๆมีเราใช้วิธียังไงคะอย่างเขาเนี่ยเคยปรึกษาดีเจบิลกินแล้วอย่างพี่นายปกติเวลาง้อน้องใบตองนี่น้อยไงครับแต่น้องใบตองเหรอซื้อใบตองไปถวายเราก็คอยซื้อขนมซื้ออะไรให้เขาอย่างเงี้ยชอบของกินเน้นของหวานไปเลยเติมน้ำตาลไม่ทุกอย่างของข้าวของไดเอทเอาให้ทุกอย่างให้ครบห้าหมู่มีประโยชน์แค่หมู่ห้าหมู่มีประโยชน์ห้าหมู่โอเคห้าหมู่หรือว่าซื้อแค่หมู่ไปให้นั่นแหละครับไอ้คือเป็นคอนเทนต์เราไม่ได้แบบว่ากอดงอนอะไรกันจริงไม่เป็นคอนเทนต์ของบิวกินที่ส่งเข้าเพลงใช่เป็นสคริปต์ครับแล้วพอรู้อย่างนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างพอมันมีการเซอร์ไพรส์พิเศษที่พูดอยู่กับเราขำก็เหมือนเขาก็ผมรู้ว่าเขาไปทำงานไปอัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบไปไปโผล่ในคอนเสิร์ตนี้ไม่รู้ว่าไปโผล่คอนเสิร์ตแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นในเนื้อหาอะไรก็พอไปฟังแล้วมีคนวันนั้นน่ะผมก็ได้ไปคอนเสิร์ตกินแป๊บเดียวแล้วก็ต้องออกมาถ่ายละครต่ออย่างเงี้ยครับก็เลยอดอยู่ช่วงนั้นแต่ว่ามีคนส่งมาให้ดูก็เอ้ยน่ารักตลกดีก็จะว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์มีหูหากินนะฮะด่าก่อนเลยช่วงนี้เขางานเยอะงานเยอะใช่รอว่างๆก่อนค่อยด่าทีเดียวเดี๋ยวรอวันคลิปไปขับรถเล่นกันไม่ด่าน่ารักแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับกินด้วยคือผมก็แบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแบบ
คนที่เอ้ยเห็นน้องประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วเห็นคนรักกินทุกคนแบบโอ้ happy มากมากภูมิใจกับดูกินมากมากแล้วก็เห็นยินพี่ๆไปด้วยเนาะน่ารักมากมากไม่เชียร์ให้ใบเขาไปโผล่แต่ก็รู้ว่าเออเสียงโผล่มาว่าใบจะขึ้นโผล่มาร้องเพลงครั้งแรกในชีวิตโชว์เพราะเขาถ่ายทองประกายแสงอยู่ใช่ก็ไม่ได้ไปนั่นแหละครับโอเคขอบคุณครับ